ฮันแน่ฟังชัดๆนายกแถลงภายหลังประชุมครม.วันอังคารที่6ตุลาคม2563ที่ผ่านมาว่าจะพูดอะไรนั้นสรุปอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับผมทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับกับข่าว3 TV นะครับผมวันนี้ก็คิดถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าข่าวเยอะเหลือเกินช่วงนี้อัปเดตนะครับแล้วก็เมื่อวานวันที่6นะครับก็มีการประชุมครม.ไปนะครับบางคนบอกว่าข่าว3 TV ตามให้หน่อยเมื่อวานนายกพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับวันนี้เราก็ไปตัดตอนไฮไลท์เอามาให้เลยนะครับผมว่านายกเขาพูดอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงกับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านเป็นคนดีหรือไม่หรือว่าเป็นคนยังไงนะครับอย่าแสดงออกทางการเมืองเยอะเกินไปนะครับอันนี้ผมให้มองในมุมดีๆของเขานะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเงินไอ้นู่นไอ้นี่นะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมารับชมดีกว่าว่าเขาจะพูดยังไงนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ไปการประชุมครม.มีอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวทางโฆษกรัฐบาลก็คงชี้แจงไปนะครับในรายละเอียดมีหลายเรื่องในเรื่องที่ท่านถามมาช่อง3นะครับช่อง3ถามว่านายกมีความเห็นอย่างไรในเรื่องจากการบรรยายโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติผมให้ทบทวนแล้วนะครับว่าวันช่วงนี้มันมีปัญหาอย่างอื่นไปเกี่ยวข้องด้วยนะถ้าเวลาปกติมันก็คงพอได้นะแต่เท่าที่ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องของโครงการของสปท.แล้วก็เป็นเรื่องของจิตอาสาลงไปนั่นผมก็สั่งปรับแล้วล่ะนะก็อะไรที่ไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องไปทับตอนนี้หาวิธีการอื่นไปนะครับที่ไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านการเมืองเข้าไปนะครับแต่ที่ว่าต้องรู้จุดมุ่งหมายของเราก็คือเรื่องของการสร้างอุดมการณ์ความรักชาตินะครับปลูกจิตสำนึกของประชาชนก็ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมนั่นแหละนะเพราะนั้นก็ไม่อยากให้เป็นภาระไม่อยากให้เป็นปัญหานะครับเรื่องต่อไปเรื่องการเลือกคุณภาพที่ผมตอบใช่ไม่ใช่แล้วก็เรื่องของผมนะเพราะบางครั้งเนี่ยผมก็พูดไม่ได้จนกว่าที่จะเขาเรียกอะไรครบถ้วนกระบวนความไงใช่ไหมวันนี้ผมคิดว่าก็ท่านก็เหมาะสมสถานการณ์ในเวลานี้นะแล้วก็ท่านรู้งานรู้การมาโดยตลอดแล้วก็อันที่จริงแล้วผมก็เสนอไปหลายคนนะที่จะสมัครใจเข้ามาทำงานนะก็ไม่เบียดนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ต้องใช้คนที่รู้งานรู้การมาเป็นอย่างดีแล้วสามารถเข้าทำงานกับในส่วนของฝ่ายการเมืองได้ด้วยอะไรได้ด้วยนะแต่ก็มีหลักการของผมของนายกอยู่แล้วอ่ะนะเพราะนายกผู้รับผิดชอบโดยภาพรวมทั้งหมดนะจ๊ะก็ขอให้ก็ติดตามนะเรื่องคำว่าชื่อเนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติมากกว่าถ้าทุกคนเอาชื่อมามันก็วุ่นไปหมดอ่ะนะต้องดูผลงานผลงานมันก็ออกมาในรูปของรัฐบาลไงเพราะทุกอย่างรัฐบาลครั้งก็ไม่ใช่จะอนุมัติอะไรได้มาด้วยตัวเองเมื่อไหร่ล่ะมันก็ต้องเข้าครม.ทั้งนั้นแหละนะต้องผ่านงานการกรองผ่านคณะกรรมการผ่านสมาคมมารผ่านสภาพัฒน์ผ่านอะไรทั้งหมดอ่ะซึ่งจะผ่านการใช้จ่ายงบประมาณได้เพียงแต่ว่าเขาจะคิดโครงการออกมาแล้วเสนอหารือกันกับคณะรัฐมนตรีกับผมก่อนถึงจะนำเข้าครม.นั่นคือหน้าที่ของรัฐมนตรีทุกกระทรวงอ่ะนะนั้นผลงานแผนงานที่ออกมาทั้งหมดมันก็ต้องผ่านขั้นตอนของครม.ไงแล้วผ่านนายกเป็นผู้อนุมัตินำเข้าครม.นี่คือขั้นตอนที่มันถูกต้องนะเพราะนั้นการที่เชื่อมั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนี่คือไทยๆไงภาษาไทยๆแท้ๆนะก็คือสรุปว่าก็มีคนดีคนเห็นชอบแต่บางพวกก็คือไม่ชอบใครทุกคนนะบางพวกก็ชอบอีกคนมากกว่านะก็เป็นเรื่องผลงานแล้วกันนะคอยติดตามท่านต่อไปก็วันที่11นี่จะถวายสัตว์วันที่11นะก็จะได้เริ่มทำงานวันที่12เป็นต้นไปนะครับดูประสบการณ์นะแล้วก็หลายๆท่านก็ขารับนะผมก็ต้องพูดคุยหารือกันมาด้วยอยู่แล้วล่ะเพียงแต่มันเปิดเผยไม่ได้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเรื่องเก้งเผือกอันนี้ก็ต้องไปหาดูนะวันนี้ก็เอามาถามผมอีกนะกำลังหาสาเหตุที่แท้จริงก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะท่านรัฐมนตรีกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไม่สบายใจเพราะผมกำชับไปนะต้องตรวจสอบให้ได้ที่มันหายไปตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ใช่ไหมตัวที่1ตัวที่2ตัว1เห็นบอกว่าเจอโครงกระดูกใช่ไหมก็ต้องไปหามันใช่หรือเปล่าไอ้ตัวที่2มันมีรูปงูกินมีท้องก็อีกรูปนึงแต่แปลกงูทำไมไปกินตัวสีขาวมันเชื่องเกินไปแบบนะตัวสีอื่นมันไม่กินอะแปลกนี้ไปนะก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องของผลการสอบสวนแล้วกันผมคิดว่าทุกอย่างก็ต้อง
อย่าเพิ่งสรุปสาเหตุนะตัดประเด็นใดออกไปนะก็ทุกเรื่องต้องมีคำตอบนะครับขอเวลาให้เขาทำงานก่อนเมื่อกี้ไทย PBS ต่อไปผู้จัดการพยายามของคนบางกลุ่มที่ออกปลุกกระแสขับไล่ให้นายกลาออกมันทำให้นายกเสียสมาธิการบริหารประเทศไม่หรอกครับคือชินแล้วล่ะชินตรงที่ว่าผมก็ต้องทำงานให้หนักมากขึ้นสร้างหัวใจให้มากยิ่งขึ้นนะขณะเดียวกันก็มีคนที่บิดเบือนอยู่อันนี้ถ้าน้องๆ นักข่าวทุกคนมาอยู่ตรงผมอยู่ก็ท่านจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะเพราะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผมบ้างนะผมก็มีความตั้งใจในการจะบริหารประเทศตามกฎหมายหรือตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับวันข้างหน้าก็เลยอีกวันข้างหน้านะเพราะฉะนั้นวันนี้หลายอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับว่าผมเข้ามาด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยนะครับแล้วทุกคนก็เข้ามาด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเหมือนกันนะไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามนั่นแหละนะการเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้ก็มีการนำกกต.เข้ามานำเรื่องพิจารณาในครม.ซึ่งเป็นตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วในเรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนะแต่ครั้งนี้เป็นเหตุผลก็จะเป็นเรื่องโควิดในเรื่องของงบประมาณเรื่องต่างที่เตรียมการไว้ระดับหนึ่งแล้วส่วนที่มีความพร้อมไม่สุดวันนี้มติครม.ให้มีการเลือกตั้งอบจ.นะภายในเดือน60วันนะก็น่าจะประมาณเดือนธันวาคมแต่การกำหนดเวลาต่างๆเป็นเรื่องของทางกกต.ไปกำหนดเองนะครับเพราะมีความพร้อมมากกว่าอย่างอื่นในขณะนี้อย่างอื่นก็ปีหน้าก็จะทยอยดำเนินการต่อไปว่าจะดำเนินการได้อย่างไรต้องเตรียมการในงบประมาณต่างๆในปี64ไว้ด้วยนะครับอันนี้เราเตรียมไว้แล้วนะเราก็อยากให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่มันโปร่งใสเป็นธรรมไม่ทุจริตได้คนดีมาทำงานท้องถิ่นเพราะมีอยู่5ประเภทด้วยกันใช่ไหมอบจ.อบต.เทศบาลกรุงเทพมหานครแล้วก็อะไรกันพัทยาใช่ไหมก็เดี๋ยวไปดูไอ้ที่เหลืออยู่จะทำยังไงในปีหน้านะก็เลือกตั้งนั่นแหละนะก็ขอให้ได้คนดีคนซื่อสัตย์คุณสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วกันนะอย่าให้เกิดเหตุขึ้นอีกหลายอย่างมันเป็นประสบการณ์อยู่แล้วเพราะนั้นเป็นประสบการณ์เรียนรู้ต้องรับรู้เรียนรู้ไปด้วยกันนะทั้งรัฐบาลทั้งครม.ทั้งประชาชนทั้งผู้ที่รับการเลือกตั้งนะเข้ามาแล้วจะต้องทำตัวอย่างไรให้มันสอดคล้องกับความที่อ้างที่บอกกันว่าเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยเขาว่ายังไงประชาธิปไตยที่มันได้ระบบโดยสิ้นเชิงมันก็คงไม่ใช่เหมือนกันหรอกมั้งเนาะความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญาก็อันนี้เดี๋ยวขอติดตามทางปปท.นะกำลังสรุปรายงานมาอยู่นะครับเรื่องการความผิดอันนึงแต่อีกเรื่องนึงก็ทำไงจะเรื่องการฟ้องนะการหมายแดงในมองเนี่ยนะก็ดำเนินการอยู่แล้วในขณะนี้ทุกอย่างก็มีความก้าวหน้าตามลำดับเขารับหมายแดงเราไปแล้วไงใช่ไหมก็นี้จับกลุ่มได้ทันทีแล้วก็ฟ้องคดีใหม่เข้าไปอีกใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับไอ้เรื่องตรงในส่วนที่ใครจะโยงใครต่างๆมันต้องสอบกันอีกทีนะว่าใครโยงใครกันยังไงก็ขอให้กรรมการแต่ละฝ่ายที่มีอยู่5ฝ่ายด้วยกันนะซึ่งปปท.กำลังบูรการอยู่ตรงนี้จะมีผลการสอบสวนผลการดำเนินการอย่างไรเขาก็ต้องรายงานไปเป็นระยะนะครับแล้วดีไซน์ก็รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษไปแล้วไงนะนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลก็ทำอย่างเงี้ยนะเพราะนายกจะไปสั่งไอ้ตัวผิดไอ้ที่ถูกไม่ใช่ผมมันเรื่องของอำนาจของกระบวนการยุติธรรมเขานะแล้วปปช.ก็อยู่ระหว่างการนำเข้ากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงสตช.ก็ตั้งกรรมการตรวจสอบเอาผิดตำรวจทั้งหมดที่มีความบกพร่องอยู่นะก็ต้องลงโทษนะการประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงติดตามมานี่ก็ออกไปแล้วนะก็รับไปแล้วภาพรวมก็มีความคืบหน้านะก็ต้องให้เวลาบ้างนะหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นมาวันนี้อยากจะกราบเรียนว่าหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องทุจริตเรื่องคนทำความผิดเรื่องต่างๆมันก็เกิดขึ้นก่อนหน้ารัฐบาลนี้บางอันมันก็เกิดในรัฐบาลนี้บางอันที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องจำเป็นต้องดำเนินการให้มันตอบคำถามประชาชนให้ได้แล้วก็สร้างความยุติธรรมให้ได้ก็จะเห็นว่าคดีบางหลายๆอย่างเมื่อนักการเมืองว่าใครตามก็ไม่ค่อยมีการดำเนินคดีในช่วงที่ผ่านมาเพราะนักคดีตามมันจะปรากฏขึ้นแล้วเราก็ดำเนินการนั่นแหละคือสิ่งที่มันควรจะทำกันนะรัฐบาลผมไม่เคยนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานจะต้องดำเนินการก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทุกประการไม่มีการช่วยเหลือสำหรับใครทั้งสิ้นนะผมยืนยันตัวผมเองยืนยันอย่างนี้นะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของกลไกต่างๆก็ท่านก็ต้องไปตามดูตรงนั้นด้วยนะครับเพราะไม่ใช่นายกคนเดียวในระเบียบในทุกอย่างนายกทำงานด้วยระบบทำงานด้วยกฎหมายทำงานด้วยระเบียบกฎกติกาทั้งหมดพยายามรักษาตรงนี้ไว้ให้ได้เชื่อนะครับเดี๋ยวมันก็มีอะไรออกมาอีกนะเพ
ผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายๆอย่างจะปรากฏออกมาว่าประเทศไทยมันติดกับอยู่ที่ใครบ้างมันปัญหาอยู่ที่ใครบ้างทำความดีกันนะครับนะไหว้พระไหว้เจ้านับถือศาสนานะทำบุญเข้าวัดทำกุศลมากๆประเทศไทยจะพ้นภัยนะช่วงนี้ขอให้ผ่านเป็นเวลาที่ยากลำบากของเราไปวิกฤตโควิดด้วยสถานการณ์การเมืองด้วยผมคิดว่าประเทศไทยสำคัญกว่าอย่างอื่นทำไงประเทศไทยจะดำรงอยู่ได้นะอย่างสงบสุขเสถียรภาพสักทีนะคนไม่ดีก็ปรากฏออกมาเรื่อยๆก็ลงโทษไปก็เท่านั้นเองขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอเคครับผมหลังจากที่จบไปแล้วนะครับก็สรุปใจความแทบไม่ได้เลยนะครับผมว่านายกพูดอะไรนะครับผมแต่ก็ใครเข้าใจว่าเขาพูดอะไรก็สามารถสรุปให้ฟังใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมนะครับผมมาขอตอบคำถามหน่อยนะครับผมว่าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่ถามเข้ามาเนี่ยทุกคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับผมก็พยายามตอบทุกคลิปนะครับว่า500บาทเนี่ยจะเข้าบัตรคนจนเนี่ยอดใจรออีกนิดนึงนะครับผมไม่เกินวันที่15เข้าแน่นอนนะครับผมส่วนเงิน500บาทในเดือนพฤษภาถึงธันวานะครับหรือว่าสิ้นปีเนี่ยมันจะเข้าวันที่อะไรจริงนะครับก็ตั้งแต่พฤษภาถึงธันวาเนี่ยจะเข้าทุกวันที่1นะครับบวกกับเงินที่เคยเข้าประจำในบัตรคนจนอยู่แล้วถ้าใครเคยได้รับ200ก็ได้เป็น700ใครเคยได้รับ300ก็เป็น800นะครับผมแล้วที่สำคัญนะครับโอ้โหหน้ามิ้นขอผมไปอ่านคอมเมนต์มานะครับน่ารักมากนะครับจนผมต้องตอบอ่ะโอ้โหคือเขาบอกว่าฝากแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับว่าขณะนี้บัตรผู้พิการนะครับบัตรผู้สูงอายุสามารถใช้กับรถประจำทางโดยสารของบขส.ได้ครึ่งราคาช่วยแจ้งข่าวให้ผู้ที่ถือบัตรกลุ่มนี้ได้รับทราบด้วยนะบางคนไม่ทราบบางคนก็บางคนก็ทราบนะครับขอบคุณสวัสดีข่าว3 TV นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาคอมเมนต์บอกกันนะครับผมก็คือเขาบอกว่าคนที่ถือบัตรผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยสามารถขึ้นรถบขส.ได้ในราคาครึ่งราคานะครับผมก็คือลด 50% นั่นเองนะครับก็แสดงบัตรผู้พิการบัตรผู้สูงอายุนะครับเวลาซื้อตั๋วหรือว่าขายตั๋วนะครับก็บอกเขาไปนะครับว่าเป็นผู้พิการผู้สูงอายุนะครับเขามีราคาลดให้นะครับขอบคุณพี่คนนี้มากเลยนะครับผมที่มาประชาสัมพันธ์และบอกนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมไอ้เรื่องเนี้ยผมจะเตือนทุกคลิปเลยนะคือเรื่องไอ้ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าเตือนภัยสังคมอย่าโง่ไปเล่นนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะลุงพลหรือว่าคนไหนก็ตามนะครับใครเป็นคนดังๆอ่ะมักจะโดนตัดต่อรูปเอามาโปรโมทเว็บการพนันนะครับระวังอย่าไปหลงเชื่อนะครับไอ้พวกเนี้ยคือโจรขึ้นบ้าน10ครั้งอ่ะมันก็ยังเหลือบ้านเหลือที่ดินใช่ป่ะไฟไหม้บ้าน10ครั้งน่ะมันก็ยังเหลือที่ดินนะครับแต่ผีพนันเข้าสิงเพียงครั้งเดียวนะครับหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินไปหมดนะครับผมก็อย่าไปโง่เล่นนะครับเว็บเขาไม่ได้เปิดมาแจกเงินนะครับเขาเปิดมาหลอกควายนะครับผมจำเอาไว้นะครับอย่าไปโง่เล่นนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีบอกลูกบอกหลานด้วยนะครับนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเตือนก็คือเรื่องของธ.ก.ส.ที่เขามาประกาศแล้วก็เว็บไทยเพจไทยคู่ฟ้าเขาก็มาประกาศเตือนภัยนะครับระวังวิชาชีพปลอมเป็น LINE Account ของธ.ก.ส.หรือว่าธนาคารอื่นๆนะครับมาลวงหลอกข้อมูลนะครับไม่ว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหน้าบัตรหลังบัตรรหัส ATM หน้าบัตรหลังบัตรนะครับอย่าไปให้อย่าหลงเชื่อนะครับถ้ามีการขอให้บล็อกทิ้งเลยนะครับคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธนาคารแน่นอนนะครับถ้าเป็นวิชาชีพแน่นอนคือบล็อกไปเลยเราไม่ต้องไปให้นะครับธนาคารจริงเขาจะไม่มีการมาขอนะครับเขาก็จะเอาไว้โชว์แค่ผลิตภัณฑ์ของเขาและสินเชื่อของเขานะครับแล้วขอเตือนภัยนะครับผมระวังโดนหลอกนะครับผมตอนเนี้ยมีพ่อแม่พี่น้องโดนหลอกจำนวนมากนะครับหลอกให้จ้างดู YouTube ฟรีค่าสมัครพอกดเข้าไลน์ไปแล้วนะครับปรากฏว่าหลอกให้เล่นการพนันเล่นเกมแคนดี้แล้วได้ตังค์อย่างนั้นอย่างนี้ให้โอนไปให้มันก่อน300นะครับจำไว้ว่าถ้าโอนก่อนเท่ากับโกงนะครับมันจะมาหลอกเราต่างๆนานานะครับผมอย่าไปหลงเชื่อนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนนะครับเรื่องเงินกู้เนี่ยผมเห็นทุกกลุ่มนะครับไม่ว่า Facebook YouTube Instagram Twitter IG นะครับมีหมดนะครับผมเตือนภัยเงินกู้ออนไลน์โอนก่อนเท่ากับโกงอย่าหลงเชื่อนะครับอย่างจะกู้เงินหมื่นหนึ่งเนี่ยผ่อนเดือนละ500เนี่ยมันขอค่ามัดจํา300พอเราโอนให้มันปุ๊บมันกลับหายไปเลยนะครับไอ้พวกเนี้ยทำนาบนหลังคนหากินกับคนจนนะครับไม่เจริญนะครับผมแย่แน่ไอ้พวกเนี้ยผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะครับเขาก็ลำบากอยู่แล้วก็ยังไปหลอกเอาเงินเขาอยู่นะครับฝากเตือนภัยนะครับโอนก่อนเท่ากับโกงเงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าไปโอนให้ใครเด็ดขาดนะครับการกู้เงินเนี่ยเขาจะหักแล้วก็โอนเข้าบัญชีเราไม่ใช่ว่าให้เราโอนมาจำไปก่อนแล้วจะโอนมาให้เราเงี้ยมันหลอกลวงแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับและที่สำคัญนะครับอยากกู้เงินกู้ทองติดต่อธนาคารออมสินกรุงไทยธ.ก.ส.ธนาคารของพวกรัฐดีกว่านะครับ
อย่างน้อยดอกก็อยู่ในของรัฐรัฐก็ยังพอจะคุมได้นะครับผมอ่ะใครมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบยกคำถามของท่านมาอ่านออกอากาศในคลิปหน้าครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้อยากจะฝากว่าอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีไว้เลยนะครับเพราะว่าข่าว3ทีวีเราจะนำเสนอข่าวต่างๆนานาที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนจนนะครับไม่ว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดนะครับชาวนานะครับหรือจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆคนละครึ่งชิมช็อปใช้นะครับมาตรการไหนมาเราจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนำเสนอข่าวให้เร็วที่สุดและก็คัดกรองข่าวให้ดีที่สุดนะครับพยายามจะไม่ให้คัดกองข่าวที่เป็นข่าวที่ไม่ดีออกไปนะครับคือแบบช่วงหลังๆเนี่ยข่าวปลอมระบาดเยอะเหลือเกินนะครับมีการปั่นกระแสโจมตีนายกหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับผมก็พยายามตัดทิ้งไปนะครับก็หาดูข่าวที่มันชัวร์ๆแล้วมาบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้อยากจะบอกว่าถึงม้าจะวิ่งเร็วแค่ไหนสุดท้ายต้องแพ้ลานะครับผมเพราะว่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE สามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะ